การซื้อขายตำแหน่งในรัฐบาลนี้ต้องหมดไปการซื้อขายตำแหน่งการโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมการที่ห้างต้องให้เกียรติกับข้าราชการทุกตำแหน่งถือว่าเป็นภารกิจที่ผมอยากจะนำเข้ามาในรัฐบาลนี้เจ้าหน้าที่รัฐหลายๆตำแหน่งจะต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินในระดับสูงและจะต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อแสดงความโปร่งใสและเปิดให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบได้ครับประเทศไทยได้รับการจัดอันดับโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ Transparency International เป็นอันดับที่101ของโลกในด้านการรับรู้เรื่องการทุจริตนะครับเป็นอันดับ4ของอาเซียนต่ำกว่าสิงคโปร์มาเลเซียและเวียดนามซึ่งหมายความว่าเรามีเรื่องที่ต้องพัฒนากันอีกมากมายเพราะประเทศ 3-4 ประเทศที่กล่าวไปเมื่อต้นนี้เป็นประเทศที่เป็นคู่แข่งทางด้านการค้าของเราเราจำเป็นจะต้องถีบตัวให้ขีดความแข่งขันสูงขึ้นมาอีกปัญหาธุรกิจปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนั้นนอกจากที่จะทำให้เกิดความเสียหายโดยตรงต่อภาครัฐแล้วยังทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นของนักลงทุนซึ่งเป็นปัญหาหลักที่ทำให้เศรษฐกิจไทยถดถอยและมีผลต่อเนื่องไปสู่ปัญหาขับเคลื่อน GDP ของประเทศอีกด้วยเพื่อที่จะขจัดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันให้หมดไปทางรัฐบาลของประชาชนที่มีกระผมเป็นหัวเรือใหญ่มีนโยบายทางด้านการใช้หลักนิติธรรมหรือ Rule of Law ที่เข้มแข็งและนำเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อใช้ในความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกระบวนการต่างๆของภาครัฐทำให้เป็นรัฐบาลดิจิตอลซึ่งจะช่วยพี่น้องประชาชนได้ทั้งความโปร่งใสและการให้บริการภาครัฐที่รวดเร็วยิ่งขึ้นหลักนิติธรรมที่มั่นคงแข็งแรงจากระบบการเขียนกฎหมายการออกกฎหมายที่ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญและประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นช่วยกำหนดทิศทางและคณะอนาคตของตัวเองและประเทศชาติเรามีแผนที่จะปรับปรุงกฎหมายเพื่อลดกระบวนการและเงื่อนไขต่างๆเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเปลี่ยนรัฐอุปสรรคให้เป็นรัฐสนับสนุนและป้องกันการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐที่รับเรียกสินบนจากพี่น้องประชาชนทุกคนนอกจากกฎหมายที่เข้มแข็งแล้วรัฐบาลจะให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายและการลงโทษที่เฉียบขาดและครอบคลุมเจ้าหน้าที่รัฐหลายๆตำแหน่งจะต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินในระดับสูงและจะต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อแสดงความโปร่งใสและเปิดให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบได้ครับการมีกฎหมายที่เข้มแข็งเน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักและการบังคับใช้กฎหมายที่ยุติธรรมมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้นี้จะส่งเสริมความแข็งแกร่งและสร้างรากฐานของสังคมที่เคารพในกฎหมายร่วมกันและขจัดคอร์รัปชันให้หมดไปจากประเทศไทยนอกจากหลักนิติธรรมที่มั่นคงแข็งแรงแล้วเราจะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้เราสามารถเกิดความโปร่งใสในการตรวจสอบได้ตัวอย่างนโยบายที่เราจะนำมาใช้ในอนาคตอันใกล้นี้คือ 1. ใช้ระบบการจ่ายเงินภาครัฐผ่านอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เงินสด 2. เปิดให้ขอใบอนุญาตและการติดต่อราชการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และทำให้ขอได้ง่ายเป็น one stop service ปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้ทันสมัยและโปร่งใสและป้องกันการทุจริตและเปิดข้อมูลให้ตรวจสอบได้ตามแนวทาง open governmentปรับเปลี่ยนการบริหารประเทศของรัฐบาลให้เป็นดิจิทัลกัฟเวอร์เมนต์และปรับใช้เทคโนโลยีสำหรับการอนุมัติการอนุญาตการควบคุมการตรวจสอบเพื่อให้มีความโปร่งใสและลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นผู้ติดต่อกับประชาชนเมื่อสักครู่นี้ผมมีการประชุมครม.นัดพิเศษ
ยังเรายังไม่สามารถสั่งการได้เพราะว่ายังไม่ได้แถลงนโยบายนะครับหนึ่งในหลายๆเรื่องที่ผมพูดมาในที่ประชุมเรื่องที่ผมเน้นความสำคัญมากที่สุดก็คือเรื่องการขับเคลื่อนภาคราชการผมถือว่าภาคราชการเป็นภาคส่วนที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆของรัฐบาลการซื้อขายตำแหน่งการโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมการที่ต้องให้เกียรติกับข้าราชการทุกตำแหน่งถือว่าเป็นภารกิจที่ผมอยากจะนำเข้ามาในรัฐบาลนี้เพื่อให้แน่ใจว่าข้าราชการได้รับความเป็นธรรมได้รับการสนับสนุนเมื่อเขามีผลงานที่ดีการซื้อขายตำแหน่งในรัฐบาลนี้ต้องหมดไปเรื่องนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการที่เราจะขับเคลื่อนนโยบายที่ดีๆของรัฐบาลนี้ต่อไปผมเชื่อมั่นครับว่าภายใต้รัฐบาลนี้ปัญหาคอร์รัปชันจะลดลงความโปร่งใสและเป็นธรรมจะเพิ่มมากขึ้นและตามมาด้วยความน่าเชื่อถือการยอมรับจากประชาชนและนักลงทุนทั่วโลกซึ่งก็จะส่งผลกระทบในทางที่ดีต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทุกคนขอบคุณครับ